ทำนมซื้อทองแข่งกันนะคะมายุคลุงตู่ปุ๊บทองก็เริ่มขายไปก่อนแต่นมมันขายไม่ได้ไงคะเป็นซิลิโคนเองลูกค้าก็กังวลเราแล้วก็กังวลลูกค้าหันไปทำงานสมัครเป็นแม่บ้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารรับจ้างถางหญ้าเอาหมดรัฐจะคิดถึงแรงงานที่อยู่ในระบบเพราะนั้นเซ็กเวิร์กเกอร์จะไม่ได้ถูกคิดถึงเพราะวัคซีนมาไวๆแล้วก็เปิดสักทีประเทศเนี่ยของเราเรารักในการทำงานกลางคืนนะคะบอกพ่อกับแม่ว่าเราจะไปหาผัวต่างชาติไม่ได้เจอไม่ได้พบไม่ได้เดทไม่ได้คุยยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยค่ะวันนี้เคยได้คือ 10,000 ช่วงนั้นเศรษฐกิจดีมากเรื่องลูกค้าจะไม่ไปกับคนไทยเลยเรารอต่างชาติอย่างนี้เพราะว่ามันใจสปอร์ตให้ก็คือให้เราไปเลยเงี้ย 1,000-2,000 คือเขาไม่เสียดายเงินเลยนะคือตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเนี่ยก็ได้รอบเดียวเองครับก็ได้ไม่เยอะด้วยแล้วเป็นคนไทยด้วยเลือกไม่ได้อย่างเงี้ยบางวันเราก็ต้องเอาไว้ก่อนคือจะออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยก็ยังกลัวว่าจะเจอโควิดหรือเปล่าแล้วอาชีพนี้มันก็แบบเปิดหน้าโชว์เงี้ยถ้าไม่เปิดหน้าโชว์เนี่ยใครจะมาซื้อคนไม่เห็นหน้าไปนอนด้วยใช่ไหมเอาจริงๆนะบางทีเราก็แอบร้องไห้นะว่าแบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่แบบว่าเราแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะตอนที่โควิดมาแรกๆเลยนะครับเราก็ไปเปิดร้านขายชาไข่มุกรู้สึกว่าเราก็ทำอร่อยนะแต่ในหมู่บ้านนะคะคือใครจะมาซื้อของเรากินทุกวันอยู่ไม่ได้เลยค่ะมันก็ต้องกลับมาทำเนี่ยอาชีพเนี้ยรอให้รัฐบาลหรือรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเรามันช้าแล้วปากท้องมันเป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นพี่น้องคนไทยก็สามารถสมัครงานเป็นแม่บ้านอะไรอย่างนี้ได้พี่น้องแรงงานข้ามชาติพี่น้องชาติพันธุ์ไปขับแก๊ปไปเป็นเด็กปั๊มไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในกลุ่มของเราแจกข้าวระดมทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งกันและกันเราไม่อยากจะให้เป็นบุญเป็นคุณสงสารนะถึงให้อะไรเพราะว่าภาพอันนั้นน่ะคือรัฐบาลมองเราใช่ไหมเราอยากจะให้สังคมหรือหลายๆคนมองว่ามันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนทุกคนที่ควรจะได้รับนี่มันไม่เหมือนกฐินเมืองนะพี่ช่วงที่เราตกงานกันอาจจะเครียดอะไรอย่างนี้เราก็เลยหากิจกรรมมาทำร่วมกันคลายเครียดกันอย่างเงี้ยค่ะชื่อยังไม่ได้ตั้งอ่ะเราตั้งแค่ว่าฟันผักเซ็กเวอร์เกอร์ฟักทองกับถั่วนี่เราเริ่มมาปลูกก่อนตั้งแต่ตอนที่เรามาถางหญ้าแล้วก็จะมีถั่วก็มะละกอส่วนตรงนี้เราก็ทำแปลงเพิ่มเพื่อที่จะเอาผักข้างในมาใส่เบียร์140มาต่อ100นึงเนียวเนียวอยู่นี่นานแล้วอ่ะเนียวมันไม่มีนักท่องเที่ยวเด็กทุกคนที่ร้านเป็นหนี้ฉันหมดละค่ะเพราะว่าถ้าเขาเอาไปที่ดินของเขาอ่ะถ้าเขาไปไว้ที่อื่นเนี่ยเขาจะเจอดอกเท่าไหร่เขาหักคอหมดเลยค่ะไปกินก่อนไปกินก่อนไม่ได้แจ้งไม่ว่างงานนะคะก็มาทำงานตลอดแล้วก็ได้เงินจากเนี่ยจากไอ้เราชนะอะไรเนี่ยขอบคุณลุงตู่มากเลยที่อุตส่าห์ช่วยตั้ง 3,000 กว่าจะใช้ไม่หมดจังเลยถ้าพี่รับเด็กสาวอายุ20กว่ามาเธอคิดดูว่าเขาจะทำงานให้พี่กี่วันไม่ถึงเดือนพอมีฝรั่งมาอุ้ยน่ารักหรอพาไปเที่ยวไปแล้วค่ะไปแล้ว
ทำประจำเนี้ยเขาก็ได้สิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าที่เขามาหาดื่มอ่ะเขาไม่ได้มีระเบียบวินัยว่าเขาจะมาทำงานเวลานี้เขาจะมาเวลาไหนยังไงก็ได้อย่างนั้นมันก็ไม่เข้าข่ายเนาะเพราะว่าอย่างพี่ต้องมารับผิดชอบต้นทุนอะไรให้เขาพี่ก็มีแผนอยู่ที่ว่าจะช่วยคนที่เขาไม่มีสักปีหนึ่งแล้วก็ให้เขาไปยื่นประกันตนเองคือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อาจจะได้รับแต่เขาได้รับการเยียวยาในฐานะที่เป็นคนทั่วไปไม่ได้รับการเยียวยาในฐานะของคนทำงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยก็โปรโมทการท่องเที่ยวคือรัฐไทยเนี่ยผมแค่คาแรคเตอร์นึงคือมันหน้าบางในเรื่องพวกนี้ฝรั่งมาเที่ยวให้ตายเดี๋ยวไปพัทยาเนี่ยถามหน่อยไปพัทยาไปภูเก็ตเนี่ยอยากไปดูพระอาทิตย์ตกดินทุกคนเหรอใช่ไหมส่วนใหญ่ไปดูอะไรไปดูโชว์ปิงปองคือไปดูกับมาฝรั่งยังว้าวเลยนี่มันอะไรวะอะไรประมาณนี้แต่คือรัฐไทยรับไม่ได้ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นผมคิดว่าคนที่ทำงานนี้ก็อาจจะคือก็ต้องวนกลับไปสู่การพยายามผลักดันให้เซ็กเวิร์กเกอร์ได้รับการยอมรับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากอาชีพอื่นหรอกทุกคนก็เท่ากันหมดได้รับผลกระทบเท่ากันหมดการมีประกันสังคมมันอย่างน้อยก็เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวิกฤตเราก็ได้รับเงินเยียวยาหรือสิทธิขั้นรัฐศึกษาเราอยากจะให้รัฐบาลน่ะเห็นจุดนี้เพราะว่าเป็นงานแล้วก็อยากให้มีสวัสดิการให้กับคนที่เป็นแม่และคนดูแลเพื่อที่วันข้างหน้ามีโรคระบาดใหม่หรือมีอะไรใหม่ก็อย่างน้อยเราก็มีเงินส่วนนี้รองรับในชีวิตเราปัจจุบันใช่ไหมตอนนี้